ดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการนี่แหละประเทศไทยค่ะอังคารที่4กุมภาพันธ์2557ค่ะหัวข้อของวันนี้นะคะประชาธิปัตย์นะคะยื่นศาลล้มเลือกตั้งรัฐเร่งขายข้าวจ่ายเงินชาวนาซึ่งหัวข้อวันนี้นะคะจะมีส่งหัวข้อ2หลักใหญ่ๆนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิโรจน์อาลีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะไม่พูดถึงการเลือกตั้งคงจะไม่ได้นะคะอาจารย์แต่ว่าก่อนเลือกตั้งมีเหตุการณ์นะคะ1วันเรื่องของเหตุที่หลัก4เกิดเหตุรุนแรงเกิดขึ้นอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรคะก็เป็นสิ่งที่จริงๆคาดเดาได้อยู่นะครับเพราะว่าในหลายคนที่มีความพยายามที่จะวิเคราะห์นะครับถึงความตั้งใจว่ากปปส.เนี่ยชุมนุมประท้วงนานขนาดนี้เพื่ออะไรนะครับแล้วในวันที่26ที่เรามีการเลือกตั้งล่วงหน้าไปเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับมันก็ทำให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความรุนแรงแล้วมันก็เกิดขึ้นนะครับในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับที่ในบริเวณเขตหลัก4นะฮะแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8คนนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็มีความพยายามที่จะสร้างความหวาดกลัวนะครับให้เกิดขึ้นในหมู่ผู้ใช้ลงคะแนนเสียงค่ะนะฮะแต่ว่าก่อนเกิดเหตุการณ์อาจารย์คิดว่าจะรุนแรงถึงขั้นที่เราเห็นที่หลัก4มั้ยคะตามภาพข่าวมีความในการวิเคราะห์เนี่ยเป็นไปได้เลยนะครับตอนเราเห็นเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่26แล้วเนี่ยเราคิดว่าวันที่2เหตุการณ์น่าจะรุนแรงมากกว่านี้มากกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่1ซะด้วยซ้ำนะครับแต่กลายเป็นว่าวันที่1วันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยการเลือกตั้งก็เป็นไปได้อย่างปกตินะครับมีแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับซึ่งเป็นส่วนน้อยมากๆที่ประชาชนไม่สามารถที่จะไปใช้สิทธิเสรีภาพของตัวเองได้นะครับแต่วันนั้นต้องถือว่าเกิดการขัดขวางการเลือกตั้งขึ้นในหลายจุดด้วยกันนะคะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเห็นว่ามีการออกมาบอกว่าจะไม่มีการขัดขวางครับแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามครับผมกับสิ่งที่แสดงออกอย่างนี้อาจารย์มีความคิดเห็นยังไงคะก็จริงๆถือว่าการเป็นการริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเลยนะครับและสิ่งที่น่าเศร้าที่สุดก็คือเราเห็นกระบวนการในการขวางเลือกตั้งเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่26แล้วมาจนถึงวันนี้นะครับผมยังไม่ได้ยินกกต.บอกว่าจะดำเนินคดีกับกปปส.เลยทั้งๆที่ตัวเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนะครับรับผิดชอบนะครับการเลือกตั้งโดยตรงจนถึงวันนี้ทั้งในแถลงการนะครับของคุณสุประชัยซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกกต.เนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งคุณสมชัยที่ออกมาพูดเยอะๆหน่อยเนี่ยก็ยังไม่มีการประนามบอกว่าไม่บอกเลยนะครับว่าต้นตอของความไม่ปกติของการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ประชาชนที่อยากไปใช้สิทธิ์แต่อยู่ที่กลุ่มผู้คัดค้านกลุ่มผู้ประท้วงที่ขัดขวางนะครับการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีการใช้ความรุนแรงแม้จะไม่มีถึงขั้นเลือกตกยางออกในวันที่26แต่เราเห็นในวันที่1นะครับว่าเขาเองไม่ได้ประท้วงด้วยสันติอหิงสาอะไรนะครับแล้วก็เป็นม็อบที่ติดอาวุธด้วยนะครับแต่จะเห็นว่าการปะทะที่เกิดขึ้นทั้ง2ฝ่ายก็ออกมาโต้กลับกันเหมือนกันว่าอีกฝ่ายนึงบอกอีกฝ่ายนึงเริ่มก่อนอีกฝ่ายนึงบอกอีกฝ่ายนึงเริ่มก่อนอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถ้ามองโดยภาพรวมครับก็คือเท่าที่มีโอกาสได้สัมภาษณ์นะครับมีคนที่ชื่อว่าน้องยงยุทธเนี่ยซึ่งออกมาเป็นภาพข่าวก็คือไปดูคุณลุงที่นอนถูกยิงเข้าที่คอ2นัดนะครับน้องเขาก็บอกว่าเขาไปถึงเหตุการณ์มันดำเนินไปแล้วล่ะส่วนหนึ่งแล้วก็หยุดพักนึงนะครับเขามองไปทางนึงเนี่ยเห็นแต่คนแก่ๆนะครับที่ออกมานะครับว่านะครับว่าเอ้ยทำไมกปปส.ต้องมาขัดขวางการใช้สิทธิ์เลือกตั้งด้วยนะครับเขาออกมาเพื่อที่จะรณรงค์เรียกร้องนะครับว่าให้มีการเลือกตั้งต่อไปนะครับในขณะที่ในฐานะที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาก็เห็นว่าการยิงออกมาส่วนมากเนี่ยนะครับก็จะออกมาทางจากฝั่งกปปส.มากกว่านะฮะแน่นอนฮะเราไม่อยากเห็นนะครับกลุ่มมวลชนที่ติดอาวุธด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับนี่คือสิ่งที่เราไม่อยากเห็นเพราะว่าเมื่อมันเกิดความสูญเสียแล้วเนี่ยมันเป็นความสูญเสียที่เราไม่สามารถที่จะเรียกคืนกลับมาได้นะครับก็น่าเห็นใจมีคุณลุงท่านหนึ่งที่ถูกยิงเข้าไป2นัดมีท่านหนึ่งถูกยิงเข้าที่หน้าอกนะครับมีหลายท่านเลยทีเดียวโชคดีที่ยังไม่เสียชีวิตครับแต่ก็น่าเสียดายนะครับที่สำนักข่าวกระแสหลักเนี่ยไม่ยอมเอาเรื่องพวกนี้ออกมาเสนอเลยนะครับผมยังไม่เห็นชัดเจนสักที่หนึ่งค่ะเอาในมุมมองของคนไทยแหละเราคงเห็นข่าวจากหลายสื่อด้วยกันแต่มุมมองของต่างประเทศทราบมาว่าอาจารย์วิโรจน์เองได้มีการดูข่าวจาก BBC ข่าวจากต่างประเทศด้วยในมุมมองของต่างประเทศที่เสนอข่าวเป็นยังไงบ้างเขารับไม่ได้อยู่แล้วครับไม่ว่าทางกปปส.หรือว่าพรรคประชาธิปัตย์จะปฏิเสธยังไงจะพยายามให้ความชอบธรรมแก่กปปส.ว่าทางนู้นยิงมาก่อนเลยต้องยิงเพื่อป้องกันมวลชนของตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางตะวันตกเขารับไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะนี่คือความพยายามที่จะข่มขู่ให้เกิดความกลัวในช่วงที่เป็นเวลาสำคัญก็คือประชาชนควรจะได้ออกมาใช้สิทธิ์
ธิเสรีภาพนะครับ อย่างเสรีในขณะที่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมเข้าใจว่าสำนักข่าวต่างประเทศเกือบทุกสำนักข่าวเรียกกลุ่มกปปส.ว่า anti democratic force แบบชัดเจนบางครั้งเขาใช้คำนี้ได้เลยเหรอครับบางครั้งเนี่ยใช้บางที่ใช้แล้วนะครับอย่างเช่น BBC ในกรณีของโจนาธานเฮกบางที่ก็ยังคงให้เกียรติอยู่เรียกว่าเป็น protesters นะครับก็คือเป็นผู้ประท้วงแต่ณวันนี้เท่าที่มอนิเตอร์ดูเนี่ยเขาเรียกว่า anti democratic forces หมดเลยนะครับเพราะว่ามันแสดงออกถึงความชัดเจนว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ประท้วงกระบวนการของการเลือกตั้งแต่เขากำลังมีความพยายามที่จะล้มระบอบการเลือกตั้งล้มระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นเขาคิดว่านี่เป็นข้อมูลที่มากพอนะครับที่จะแบรนด์การชุมนุมประท้วงคราวนี้ว่าเป็นแบบนี้นะครับไม่ว่ากี่ครั้งที่เราดูภาพที่เราเห็นอยู่ในจอตอนนี้นะคะที่เรามีกันมันดูแล้วไม่ใช่ประเทศไทยแล้วตอนนี้ คือคนสามารถพกพาอาวุธแล้วก็มีการยิงตอบโต้กันในที่สาธารณะได้โดยง่ายดายขนาดนี้ครับแล้วก็มันและยิ่งในช่วงเวลาที่ไม่เป็นปกติเนี่ยนะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาหลายๆครั้งในการเมืองไทยเนี่ยทำให้ผู้ที่จะต้องรักษาความมั่นคงเนี่ยนะครับตกอยู่ในที่นั่งลำบาก คือทหารไม่ว่าจะยิงไปฝ่ายไหนตำรวจไม่ว่าจะยิงไปฝ่ายไหนเนี่ยก็จะตกเป็นจำเลยทันทีทั้งที่มีฐานะที่จะต้องรักษาปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสุจริตเอาไว้นะครับอันนี้มันก็เป็นสภาวะที่กลืนไม่ได้คายไม่ออกนะครับของกองกำลังที่ต้องดูแลความมั่นคงในประเทศไทยพอมีเหตุแบบนี้เนี่ยนะฮะก็ทำอะไรไม่ได้มากนะครับจนกว่าเหตุการณ์สงบลงแล้วค่อยเข้าพื้นที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือซึ่งผมเองก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่สะท้อนอาจารย์วิโรจน์ก็มองเห็นว่ามันเป็นการเขาเรียกว่าทำให้เกรงกลัวการออกไปใช้สิทธิ์วันที่2แน่นอนฮะผมคิดว่ามีผลแน่นอนนะครับเพราะว่าจากจำนวนประชากรประชาชนทั้งหมดนะครับมีอยู่ที่ลงคะแนนเสียงได้ประมาณ44ล้านเสียงนะครับมีอยู่ประมาณ 10% หรือ12ล้านของประชากรไม่สามารถลงคะแนนเสียงได้และผู้มาใช้สิทธิ์เองจริงๆเนี่ยนะครับก็เหลืออยู่แค่ประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองและในกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดนะครับก็คือการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครมีคนออกมาใช้สิทธิ์กว่า 60% และมาวันนี้เนี่ยก็มีคนออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่ 26% เศษเท่านั้นเองซึ่งถือว่าก็โอเคนะครับก็ถือว่าประชาชนบางส่วนก็ยังคงออกมาแต่ผมเชื่อว่ามีคนไม่ยอมออกด้วยความกลัวเนี่ยมีนะครับโดยเฉพาะคนที่อาจจะผมมีเพื่อนที่รู้จักเนี่ยนะครับที่บ้านเขาอยู่ชานเมืองนิดนึงนะครับแต่ว่าทะเบียนบ้านยังอยู่ในบ้านคุณพ่อคุณแม่ในเมืองเนี่ยนะฮะก็ไม่กล้าที่จะขับรถฝ่าเข้ามาเพราะเกรงว่าถ้ามีเหตุปะทะกันเนี่ยก็จะเกิดอันตรายอะไรทำนองนี้นะครับใช่ค่ะวันนั้นเหมือนกันนะคะหลายคนจะโทรเข้ามาถามว่าผู้นี้ไปเลือกตั้งหรือเปล่าผู้นี้ไปเลือกตั้งหรือเปล่าทุกคนถามแล้วทุกคนบอกไปแล้วจะปลอดภัยเหรอนี่คือคำถามที่มีการสนทนากันแต่รอบนี้ผมคิดว่ามันน่าเศร้าใจนะครับว่าประเทศไทยซึ่งมีพัฒนาการทางการเมืองซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยเห็นว่าโตมาอย่างต่อเนื่องนะครับพูดง่ายๆก็คือเราเข้าสู่ระบบของรัฐสภาเนี่ยก่อนปี35นิดหน่อยเท่านั้นเอง33-34ประมาณนี้นะครับและหลังจากนั้นแม้จะมีการรัฐประหาร2ครั้งแต่อย่างไรก็ดีถ้าเราดูภาพรวมเนี่ยความเป็นประชาธิปไตยของประเทศไทยมันพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันวันนี้เราเห็นกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งในสังคมเนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางที่จะขัดขวางแล้วก็ผมอาจจะไปไกลถึงการพูดว่ามีความพยายามที่จะล้มระบอบประชาธิปไตยโดยใช้ข้ออ้างของคำว่าประชาธิปไตยโดยใช้ข้ออ้างว่าตัวเองเป็นมวลมหาประชาชนโดยที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่านี่คือเจตจำนงของคนส่วนมากของประเทศนี้หรือเปล่าแต่ถามว่าแย่ไหมการเลือกตั้งคนออกมาถึง40กว่าเปอร์เซ็นต์ผมคิดว่าไม่แย่เป็นตัวเลขที่สูงได้ครับขอดูชาร์ตขึ้นมาหน่อยนะคะในส่วนของประเทศไทยเมื่อกี้ที่ขึ้นมาอาจารย์คะเรามาดูตามภาพสีเขียวก็คือเขตที่มีการเลือกตั้งเป็นปกตินะครับก็คือภาคเหนือภาคอีสานภาคเหนือภาคอีสานก็คือเปิดทุกจังหวัดนะครับทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับแล้วก็ทุกเขตไม่มีปัญหานะครับมีจุดๆบ้างนะครับในช่วงของภาคกลางที่เราจะเห็นนะฮะแล้วก็มีที่กรุงเทพมหานครนะครับมีที่ระยองประจวบคีรีขันธ์หรือเข้าใจครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็เพชรบุรีนะครับแล้วก็มีเป็นสีแดงนะครับก็คือเปิดไม่ได้ทุกเขตเลยนะครับก็คือที่ภาคใต้ยกเว้น3จังหวัดชายแดนนะครับซึ่งเลือกตั้งได้ปกติค่ะครับผมคราวนี้3จังหวัดชายแดนฝั่งก็แปลว่าคนเขาอยากเลือกตั้งฮะนะครับคนเขามีความรู้สึกว่าการที่เขาได้เลือกนะครับใช้อำนาจอธิปไตยในการเลือกส.ส.นะครับผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็คงได้ไปกลุ่มวาดาก็คงได้ไปเขาต้องการขับเคลื่อนนโยบายอย่างเช่นเรื่องของการดำเนินการต่อในการเจรจานะครับกับกลุ่ม BRN กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าคนในพื้นที่เขาต้องการและเขาสะท้อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยออกมาผ่าน
การเลือกตั้งถ้าเรามองภาพใหญ่จากภาพที่เราขึ้นหน้าจอภาพรวมเนี่ยถือว่าโอเคนะคะสูงเลยฮะก็คือใช้ได้ 89.2% นะครับถ้าเราคิดจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดนะครับจังหวัดที่มีการเลือกตั้งโดยไม่มีปัญหาใน59จังหวัดนะครับแล้วก็มีฉีกบัตรในนี้บอก3ใบจริงๆมันเกินกว่านี้นะครับแล้วก็แจ้งความนะครับว่าไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ใน 4,826 คนอันนี้ถือว่าเป็นภาพรวมถือว่าโอเคครับในภาพรวมก็เป็นชาร์ตที่ทางรายการของเรามาให้ดูนะคะว่าจริงๆภาพรวมภาพใหญ่ของประเทศเราเนี่ยถือว่ายังโอเคอยู่ถ้าเรามาดูรวมๆนะเราไม่ดูจุดเดียวที่เกิดปัญหาครับแต่จริงๆผมก็อยากดูคะแนนพอสมควรนะฮะก็คือวันก่อนบ่นไปละบอกอีกรายการหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมไม่ยอมที่จะให้ดูตัวเลขคือไม่ต้องบอกว่าใครชนะใครแพ้แต่แค่บอกว่าในแต่ละพื้นที่มีประชาชนมาใช้สิทธิ์เท่าไหร่ทำบัตรเสียเท่าไหร่เป็นโหวตโนเท่าไหร่วันนั้นดูข่าวก็บอกว่าในส่วนของต่างประเทศยังไม่มีตัวเลขมาก็เลยเปิดเผยยังไม่ได้ไม่แน่หลายเหตุผลกกต.คือเขาก็แปลกฮะก็คือไอ้ตัวผลเนี่ยออกไม่ได้อยู่แล้วเพราะการเลือกตั้งเนี่ยยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับมันมีบางเขตที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นก็ต้องรอเลือกตั้งใหม่แต่ว่าในกรณีของจำนวนผู้ที่ใช้สิทธิ์เนี่ยก็ควรจะสามารถประกาศนะครับคราวนี้ก็รู้สึกออกมาละนะครับก็คือมีผู้มาใช้สิทธิ์20กว่าล้านคนอะไรทำนองเนี้ยก็มีการพูดออกมาแล้วนะฮะแต่ผมก็อยากจะรู้ว่ามีบัตรเสียเท่าไหร่นะฮะมีโหวตโนเท่าไหร่เพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยเราสามารถเอามาใช้วิเคราะห์ได้อย่างเช่นในกรณีของจังหวัดตากเนี่ยก็มีอยู่นะครับเขตเลือกตั้งหนึ่งนะครับซึ่งตัวจำนวนของคนที่กาโหวตโนเนี่ยนะครับมากกว่าจำนวนส.ส.ที่ได้ซึ่งน่าสนใจมากแต่ในทางกฎหมายมันไม่มีผลอะไรนะครับก็คือคนที่ได้ที่2ซึ่งเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทยก็คงจะได้เข้าสภาแต่ว่าอย่างไรก็ดีผมคิดว่ามันบางที่เนี่ยมันเห็นได้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับกปปส.ทุกคนที่เห็นด้วยอาจจะเชียร์พรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะว่าพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์มาเก่าเนี่ยแต่ประชาชนก็พร้อมที่จะใช้สิทธิ์แล้วก็ไปแสดงออกว่าฉันไม่ต้องการเลือกคนนี้ใช่ไหมฮะฉันก็กาโหวตโนก็มันก็ชัดเจนออกมาถ้างั้นพักสักครู่นะคะได้ครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะกำลังสนุกเลยค่ะเรื่องของโหวตโนหรือว่าโนโหวตเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะสักครู่เดียวค่ะ491-27-8นะคะ02-934-91-27-8ค่ะหรือจะ SMS เข้ามาได้ค่ะ464-2201 464-2201ค่ะกับรายการนี่แหละประเทศไทยวันนี้รายการสดนะคะอาจารย์พูดคุยกันต่อค่ะเมื่อเบรกแรกอาจารย์ค้างไว้ว่าจริงๆแล้วสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะโหวตโนก็ได้ในจังหวัดตากเยอะที่สุดอาจารย์เล่าให้ฟังอีกสักครั้งสิคะครับก็คือประชาชนคือในพื้นที่นั้นเนี่ยเป็นพื้นที่เดิมของพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานมากนะครับแล้วพอมีการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะหลายคนก็คาดหวังว่าคนที่จะเลือกพรรคประชาธิปัตย์โดยที่พรรคประชาธิปัตย์ไม่ลงก็คงไม่มีใครไปลงคะแนนเสียงก็คือเป็นไปตามที่ทางกปปส.ได้วางเอาไว้นะครับแต่ประเด็นก็คือประชาชนไปกันล้นหลามฮะนะครับแล้วก็ไปกาโหวตโนนะครับมันก็กลายเป็นว่าคะแนนเสียงของคนที่กาโหวตโนเนี่ยสูงกว่าจำนวนคนที่มาที่2ที่ได้เป็นส.ส.นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็แสดงนัยยะทางการเมืองอะไรสำคัญบางอย่างก็คือว่าเขาไม่ได้ล้มประชาธิปไตยนะครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าตัวแทนที่เขาอยากจะได้นะครับหรือว่าพรรคที่เขาสนับสนุนไม่ลงเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปเลือกคนอื่นเขาก็สามารถแสดงเจตจำนงของเขาได้ว่าไอ้ที่เหลือที่ลงอยู่เนี่ยเขาไม่ต้องการแต่เขาต้องการระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยเขาไปเลือกตั้งนะเขาไปเลือกตั้งฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการที่เราบอกว่ามันมีกลุ่มคนที่สนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์มีกลุ่มคนที่สนับสนุนกปปส.เป็นมวลมหาประชาชนมีเต็มไปหมดอะไรทำนองนี้นะครับก็ไม่แน่เสมอไปและหลายคนก็บอกว่าคะแนนนิยมพรรคเพื่อไทยหล่นหายก็ไม่มีปัญหาฮะมันก็เป็นมติปกติธรรมดานะครับของการเลือกตั้งเราเห็นพรรคการเมืองมาไปในประวัติศาสตร์การเมืองไทยเยอะแยะเต็มไปหมดก็เป็นเรื่องธรรมดามันขึ้นอยู่กับว่าคุณตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนและประชาชนเขาก็มีวุฒิภาวะที่จะเลือกก็เท่านั้นเองนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีคนบันเทิงไปเลือกแล้วก็ไม่ไปเลือกครับผมแต่ว่าส่วนคนที่ไปเลือกเนี่ยจะโดนโจมตีระดับหนึ่งทีเดียวก็เขาเป็นประชาชนนะครับก็คุณรู้ได้ไงว่าเขาไปกาให้ใครก็อาจจะไปกาโนโหวตก็ได้เขาบอกว่าเขาโทษนะครับโหวตโนก็ได้นะครับก็คือบอกฉันก็ไม่พอใจใครเลยแล้วก็ไม่ประสงค์ลงคะแนนแต่ขอใช้สิทธิในการที่จะยืนยันว่าฉันมีเสียงเท่ากับทุกคนหนึ่งคนและฉันเองเนี่ยนะครับก็ขอตัดสินใจที่จะยังคงใช้การตัดสินใจในระบอบการเมืองเนี้ยในรูปแบบของการใช้การเลือกตั้งเนี่ยเป็นตัวตัดสินความขัดแย้งผมคิดว่าสองอย่างเนี้ยสำคัญมากนะครับ
สำคัญมากๆแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเรายังคงต้องการที่จะแก้ไขข้อพิพาททางการเมืองโดยสันติวิธีเดี๋ยวอีกนิดเดียวนะครับแล้ววันที่2ก็เป็นวันที่ไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเกิดขึ้นนะฮะซึ่งถือว่ามันเป็นไปได้อย่างราบรื่นมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับหลายๆประเทศอย่างเช่นในกรณีของบางประเทศซึ่งหลังการเลือกตั้งก็มีความรุนแรงออกมาอย่างต่อเนื่องครับค่ะก็โชคดีของประเทศเรานะคะที่ยังมีความสงบอยู่ตอนนี้มีสายเข้ามาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอะไรคะท่านสวัสดีครับจากจังหวัดอะไรคะสมุทรปราการครับเชิญค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะเชิญค่ะพอดีอยากถามอาจารย์วิโรจน์นะครับครับผมว่าทำไมผมไม่เข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยทำไมถึงต้องที่จะเล่นงานแต่พรรคเพื่อไทยทั้งที่ประชาธิปัตย์นี่ทำไม่ถูกอ่ะครับมันมองดูแล้วเนี่ยอย่างสมุทรปราการนะที่ผมไปเลือกตั้งเนี่ยผมก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับแต่ทุกพื้นที่ที่เขตเลือกตั้งไม่มีพวกปปส.เข้ามายุ่งครับก็มีเป็นบางสองสามคนแต่ซึ่งไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่ครับเพราะว่าในเขตสมุทรปราการอาจารย์วิโรจน์คงทราบนะครับผมส่วนมากจะเป็นพวกเสื้อแดงครับซึ่งเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วประชาธิปัตย์นะครับค่ะทีนี้ไอ้ที่ผมโทรเข้ามาเนี่ยเพื่ออยากถามอาจารย์นิดนึงว่าทำไมศาลเนี่ยมันดูลำเอียงแล้วทำไมผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยซึ่งแบบเข้าข้างจนเกินหน้าเกินตาเนี่ยมันไม่ถูกต้องอ่ะครับทีนี้อาจารย์จะมีวิธีแนะนำยังไงครับเชิญค่ะอาจารย์โอ้โหเป็นคำตอบที่ตอบยากแล้วอาจจะต้องใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมเข้าใจว่าเป็นคำตอบยากอะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรู้สึกของคนไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างที่ผลักดันเพื่อให้ศาลแต่ละศาลนี่ยอมรับความจริงบ้างไม่ใช่ว่าเข้าข้างกันตลอดอย่างเงี้ยครับมันเป็นอะไรที่ประชาชนยอมรับไม่ได้ครับซึ่งจริงๆแล้วไอ้มันรัฐประหารไม่ได้เนี่ยผมเข้าใจนะแต่จริงๆแล้วถ้าถึงขั้นสุดท้ายอย่างที่ผมดูรายการอาจารย์กับหมอปื้มตลอดเลยนะครับที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องเนี้ยฮะครับผมจริงๆแล้วมันผมว่ามันต้องใช้พลังประชาชนมากกว่าใช่ครับถึงจะเอาชนะไอ้ขบวนการบ้าบอพวกนี้ได้ครับไม่งั้นถ้าไปให้ข้าราชการจัดการเนี่ยอย่างว่าแหละท่านนายกท่านก็ทำไม่ได้อยู่แล้วครับผมค่ะครับเพราะต้องใช้พลังประชาชนอาจารย์คิดว่ายังไงครับก็เห็นด้วยเลยนะครับทีนี้ถามผมว่ากฎหมายมันมีปัญหาไหมเจตจำนงของรัฐธรรมนูญมีปัญหาไหมนะครับผมคิดว่ามันไม่มีปัญหาะนะฮะแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คือต้นตอที่มาของตัวรัฐธรรมนูญฉบับปี50เนี่ยมันเกิดมาจากรัฐประหารแล้วมันมีคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะครับซึ่งไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าเนี่ยไม่ได้มีสิทธิ์เข้าไปร่างรัฐธรรมนูญปี50เพื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มนี้แหละที่ก่อให้เกิดการรัฐประหารในปี49ก็ออกมานั่งอยู่ในองค์กรอิสระนะครับผ่านการเลือกสรรหานะครับของกลุ่มสารนะครับของกลุ่มสวนะซึ่งไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาก็คืออคติของคนของกลุ่มคนหรือผลประโยชน์ของกลุ่มคนเนี่ยดันคนเหล่านี้เข้าสู่องค์กรอิสระต่างๆโดยการใช้ว่าทัศนคติในการเลือกเนี่ยนะครับก็คือคิดว่าเรามีความคิดทางการเมืองและทัศนคติที่ตรงกันและพอไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนเนี่ยนะครับเขาก็ถือว่าเขาทำอะไรก็ได้สิ่งที่เขาทำคือความถูกต้องอย่างคุณจรัญภักดีธนากุลคือคนร่างรัฐธรรมนูญปี50จริงๆเนี่ยมีส่วนได้เสียชัดเจนไม่ควรที่จะเข้ามามีส่วนในการรับตำแหน่งใดๆทั้งสิ้นในองค์กรอิสระในขณะเดียวกันนะครับรูปแบบของการออกแบบรัฐธรรมนูญปี50ก็คือการที่รัฐธรรมนูญปี50เนี่ยวางให้กลไกองค์กรอิสระมีอำนาจเหนือนะครับองค์กรอื่นๆทั้งหมดนะฮะในเรื่องของการแบ่งแยกอำนาจของรัฐก็คือทั้งที่เป็นรัฐบาลนิติบัญญัติแล้วก็ตุลาการแต่ให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยรวมไปถึงองค์กรอิสระอื่นมีอำนาจเหนือเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะถูกใครตรวจสอบได้แต่ตัวเองพร้อมที่จะตรวจสอบคนอื่นแล้วเราก็เห็นแล้วนะครับว่าทัศนคติของกลุ่มบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็เข้าไปนะครับทำการวินิจฉัยในประเด็นต่างๆผมยกตัวอย่างกรณีของมาตรา68ซึ่งมีการขยายขอบเขตของการวินิจฉัยออกไปได้เรื่อยๆนะครับเขาบอกว่าห้ามรับ
ในกรณีของการแก้รัฐธรรมนูญก็รับทั้งที่ไม่ได้บอกคุณดูได้แต่เรื่องของพรบนะครับหรือว่ากฎหมายประกอบพรบรัฐธรรมนูญไม่เกี่ยวนะครับเพราะอำนาจสูงสุดในการสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนซึ่งถูกใช้ผ่านรัฐสภาแต่เขาก็สถาปนาอำนาจตัวเองของเขาขยายขอบเขตว่าเขาใหญ่กว่านี้ซึ่งเหตุทางเดียวออกทางออกทางเดียวก็คือเราก็ต้องเร่งนะครับใช้กระบวนการของประชาธิปไตยใช้พลังของประชาชนเนี่ยแหละครับเรียกร้องนะครับแล้วก็เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญและสร้างกลไกในการตรวจสอบให้คนเหล่านี้เนี่ยต้องรับผิดชอบต่อคำตัดสินรับผิดชอบต่อประชาชนด้วยนะครับไม่ใช่ก้มหน้าก้มตาจะให้การสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์อย่างเดียวนะครับคือมันไม่ใช่ว่าโอเคพรรคเพื่อไทยบางเรื่องอาจจะทำผิดนั้นไม่มีปัญหานะครับผมคิดว่าถ้าคนมีวิจารณญาณพอที่จะดูได้ว่าอันไหนมันเอียงอันไหนไม่เอียงแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีคดีความในแบบเดียวกันนะครับในกรณีของปปช.เนี่ยมีคดีความที่ยื่นไปเนี่ยนะครับในกรณีโรงพักอะไรต่างอีกมากมายนะฮะก็ศาลหรือองค์กรอิสระก็ไม่หยิบยกทำเรื่องนั้นนะฮะแต่พอใจที่จะมาทำกรณีคดีของพรรคเพื่อไทยโดยเฉพาะในช่วงที่เขามีปัญหาทางการเมืองมากๆก็คือหลังจากยุบสภาและเป็นรัฐบาลรักษาการเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตัวรัฐธรรมนูญต้นตอของรัฐธรรมนูญนี่มีปัญหาต้องกลับไปทำให้เป็นประชาธิปไตยตัวกฎหมายบางตัวถ้ามันมีข้อมินเมย์อยู่ก็ไปปรับให้มันชัดเจนซะนะครับว่าการยื่นเนี่ยมันจำเป็นจะต้องยื่นผ่านอัยการหรือสามารถยื่นโดยตรงไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลยอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งเป็นข้อถกเถียงกันทางกฎหมาย3นะครับเรื่องของการคัดเลือกบุคคลเนี่ยนะฮะที่เข้าไปดำรงตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระเนี่ยต้องมีความยึดโยงกับประชาชนและควรจะมีกลไกที่ถูกตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าทั้งหมดทั้งปวงนี้เกิดขึ้นได้นะครับผมคิดว่ามันก็จะทำให้ทุกอย่างมันคงเข้ารูปเข้ารอยได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบในเบื้องต้นนะคะค่ะคุณยศสวัสดิ์ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณมากมากค่ะอีกหนึ่งสายรออยู่ค่ะไม่แน่ใจว่าหายไปหรือยังนะคะคุณสุราคะครับสวัสดีคุณสุราจากเชียงใหม่นะคะสวัสดีอาจารย์วิโรจน์ครับสวัสดีครับครับผมผมอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าในการที่มีกลุ่มคนซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในเรื่องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเนี่ยครับกลายเป็นผู้ที่มาขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยครับผมคนตั้ง20กว่าล้านเสียงเนี่ยนะฮะถ้าขืนทำแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยผมชักวิตกแล้วว่าอาจารย์เคยเห็นที่ทางเวียดนามที่เขามีไอ้เวียดกงอะนะครับผมอาจจะมองไกลไปเกินกว่าเหตุก็ได้นะฮะแต่ผมขอปรึกษาอาจารย์ว่าจะปลุกเล้าให้คนที่ถูกกดดันหนักๆเข้าเนี่ยอีกหน่อยในอนาคตไทยเนี่ยจะมีไทยกงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามีขึ้นมาเนี่ยไอ้ความเดือดร้อนเนี่ยก็คือชาวบ้านตาดำๆนี่แหละครับใช่ไหมฮะมันผมว่าไอ้พวกที่จุดประกายให้บ้านนี้เมืองนี้ที่เป็นลุกเป็นไฟเนี่ยกลับเป็นไอ้กลุ่มนักวิชาการกลุ่มที่เป็นด็อกเตอร์อะไรประธานโทษนะฮะอาจารย์เขาด็อกเตอร์เหมือนกันแต่ไม่ใช่อยู่ในกลุ่มนั้นนะฮะแต่ว่าผมน่าเสียดายครับว่าคนพวกนี้ร่ำเรียนมาถึงขนาดนี้แล้วก็ยังชี้ผิดให้เป็นถูกเนี่ยมันไม่รู้จะพูดไทยกันยังไงก็ขออาจารย์ช่วยณชี้หน้าหน่อยครับผมได้ครับขอบคุณนะคะคุณสุราคะครับผมค่ะขอบคุณนะครับทีวีนะคะครับก็ไม่อยากให้เป็นภาพที่เกิดขึ้นมาความรุนแรงนะครับต่อจากนี้ไปแต่ว่ามันเป็นทฤษฎีที่เราคุยกันทางรัฐศาสตร์และสังคมวิทยากันอย่างกว้างขวางนะครับว่าถ้าเราเรียกว่าสัญญาประชาคมมันถูกทำลายไปโดยกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับแม้ว่าจะเป็นเสียงส่วนมากนะครับบอกว่าฉันจะออกกฎหมายเพื่อที่จะทำลายสิทธิของคนส่วนน้อยทั้งหมดเนี่ยมันกระทำไม่ได้หรือคนส่วนน้อยจะทำลายสิทธิของคนส่วนมากก็กระทำไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้อีกฝ่ายเมื่อมีความรู้สึกว่าไม่สามารถใช้สันติวิธีนะฮะในกฎระเบียบที่เราทำข้อตกลงร่วมกันในการตัดสินความขัดแย้งไม่สามารถจะดำเนินการได้เนี่ยพอถูกบีบมากๆถูกกดมากๆคุณก็จะตอบสนองด้วยการใช้ความรุนแรงกลับเข้าไป นะฮะวันนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของว่าพรรคประชาธิปัตย์เล่นเกมการเมืองอะไรนะครับนี่คือความพยายามอย่างเป็นระบบนะครับเพื่อที่จะล้มระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยและสถาปนาอะไรก็ไม่รู้ ของตัวเองขึ้นมาโดยที่ไม่มีประชาชนอยู่ในนั้นมีแต่กลุ่มคนของตัวเองเป็นผู้กำหนด นะครับกฎเกณฑ์หลักการต่างๆ นะฮะซึ่งผมคิดว่าอันนี้อันตรายมากไม่อยากให้เกิดแต่
มีความเป็นไปได้ไหมมีความเป็นไปได้สูงถ้าสมมติว่าข้อเสนอทุกอย่างของกปปส.เนี่ยได้รับการตอบสนองจากผู้ที่มีอำนาจหรือผู้ที่ได้รับอำนาจนะครับเข้าไปนะฮะผมคิดว่าอันนี้น่ากลัวจริงๆแต่เมื่อกี้คุณสุราก็พูดถึงการจัดการเลือกตั้งเหมือนกันบทบาทของเจ้าหน้าที่กกต.ในส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่ารูปแบบของการสรรหาคนเข้ามาดำรงตำแหน่งต่างๆในองค์กรอิสระซึ่งมีความสำคัญเนี่ยมันบิดเบี้ยวตั้งแต่แรกนะฮะก็คือเอากลุ่มคนที่เลือกสว.เอาศาลที่เลือกสว.สว.ก็ไปเลือกคนในศาลมานั่งอยู่ในตำแหน่งต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นตากตอบแทนอย่างผมเนี่ยขอสมัครเข้าไปเป็นกกต.ให้ตายนะฮะยังไงผมก็คงไม่ได้เข้าไปนะครับมีฐานแฟนคลับไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ได้ฮะเพราะว่าเขาใช้แค่กลุ่มประธานศาลแล้วก็จำนวนของในการเลือกนะฮะแล้วก็สว.ในการคัดสรรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะเป็นประชาธิปไตยแค่ไหนผมอยากจะจัดการเลือกตั้งแค่ไหนถ้ามันเป็นหน้าที่ผมอาจจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญศึกษาเรื่องการเลือกตั้งมาแต่ถ้ามันไม่เข้ากับวิธีคิดของคนเหล่านี้เนี่ยนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งได้ซึ่งผมถือว่าเราควรจะทดลองนะฮะเอาคนหลากหลายเข้าไปแล้วลองดูว่ามันเกิดการกีดกันนะครับสิทธิเสรีภาพของคนบางกลุ่มด้วยหรือเปล่านะครับในกระบวนการของการคัดสรรเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้กกต.นี้ถ้าเรารู้สึกว่าเขาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นกกต.คือกรรมการกีดกันการเลือกตั้งอะไรทำนองนี้นะครับมีชื่อใหม่ใช่ไหมคะครับผมเราก็สามารถที่จะรวมชื่อกันได้อย่างน้อย 20,000 คนแล้วก็ไปแจ้งปปช.ยื่นให้ถอดถอนนะครับถอดถอนทั้งหมดได้ไหมคะได้ฮะได้เลยครับถ้าคิดว่ามีปัญหาและไม่สามารถตอบสนองต่อเจตจำนงของประชาชนได้เราก็ควรจะทำและควรจะออกแบบรูปแบบของการสรรหากฎระเบียบต่างๆในการควบคุมการทำงานของกกต.เนี่ยให้มันอยู่ในร่องในรอยนะครับไม่ใช่บริหารนโยบายผ่าน Facebook ตอนดึกๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ควรจะเกิดค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะครับผมคุณผู้ชมพักสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้านะคะสายทางบ้านเตรียมโทรเข้ามาเลยค่ะสักครู่เดียวค่ะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะหลายคนบอกว่าเจออาจารย์วิโรจน์กับเมย์คู่กันเมื่อไหร่จะเป็นขวัญใจเกษตรกรต้องพูดเรื่องข้าวสักนิดนึงค่ะอาจารย์มีบอกว่ากระทรวงพาณิชย์จะร่วมกับเอกชนในการขายข้าวบอกว่าจะได้เงินเดือนเนี้ยกุมภาพันธ์ประมาณสัก80,000 ล้านบาทนะใช่อาจารย์คิดเห็นยังไงคะเรื่องนี้จะทำได้จริงไหมคะก็คงจะทำได้ก็ต้องทำให้ได้นะครับเพราะว่ากรณีแม้ว่าตัวกกต.เองบอกว่าไม่มีอำนาจในเรื่องของการกู้เงินเพื่อที่จะมาจ่ายค่าจำนำข้าวนะครับก็มีหลายธนาคารให้ความสนใจแต่รู้สึกว่าถอยไปหมดแล้วนะครับอาจจะด้วยแรงกดดันจากกกปส.หรือหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเองก็หันมาให้ความสำคัญกับการระบายข้าวมากขึ้นนะฮะแต่อย่างไรก็ดีจากที่เราคุยกันในรายการเนี่ยแหละครับที่มีประชาชนโทรเข้ามาบอกเราว่าโรงสีเขาก็รับซื้อในราคาปกติเลยอะไรทำนองนี้นะฮะซึ่งผมมีความรู้สึกว่ารัฐบาลควรจะเดินหน้าลองเจรจากับโรงสีดูว่าสามารถที่จะรับซื้อข้าวรับซื้อใบประทวนนะครับจำได้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วได้ราคาเต็มด้วยของชาวนาเนี่ยได้ไหมนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ให้การสนับสนุนตรงนี้ไปถ้าอย่างนั้นฝากรัฐบาลไว้เดี๋ยวเราคุยกันต่อนะคะขออนุญาตรับสายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปาลมีนะคะค่ะค่ะเชิญเลยค่ะโอ้พยาติดมากยากเลยค่ะขอโทษค่ะเชิญเชิญเลยค่ะดิฉันคุณปาลมีคะค่ะค่ะรบกวนปิดเสียงทีวีที่บ้านนะคะชมแต่ภาพแล้วก็ฟังโทรศัพท์จากเมย์นะคะค่ะปิดเสียงทีวีที่บ้านนิดนึงก่อนแล้วเราฟังโทรศัพท์กันจ้ะครับชัดแล้วค่ะอาจารย์คะดิฉันติดตามรายการอาจารย์เนี่ยโอ้ทุกวันเลยนะตอนเช้าเนี่ยค่ะขอบคุณมากครับเช้าช่องวอยซ์นะคะขอบคุณครับเออชอบอาจารย์วิพากษ์วิจารณ์คือได้ข้อคิดได้เยอะมากเลยดิฉันอยากจะทราบว่าถ้าการเลือกตั้งครั้งนี้นะถ้ามันเป็นโมฆะนี่ใครจะเป็นคนรับผิดชอบคะครับเขาก็ให้ประชาชน20ล้านเสียงที่ไปลงคะแนนเสียงรับผิดชอบนี่คือวิธีคิดของคนบางคนในสังคมนี้นะครับครับเขาไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าด้วยกลไกที่มันถูกผูกโยงในแง่ของรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยคนที่ทำการเลือกตั้งให้เป็นโมฆะได้คือศาลรัฐธรรมนูญแล้วเมื่อศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยออกมาแล้วจะต้องผูกพันทุกองค์กรและไม่สามารถที่จะโต้แย้งหรือว่าไปศาลอื่นๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีใครรับผิดชอบเลยนะฮะถือว่ามันผูกพันทั้งหมดทุกฝ่ายศาลรัฐธรรมนูญทุกเมื่อมีคำวินิจฉัยแล้วทุกฝ่ายต้องยอมรับคำตัดสินนั้นว่าเป็นเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีใครรับผิดชอบฮะแล้วเราจะทำยังไงคะจะทำยังไงต่อไปคือผมว่าเราควรจะต้องติดอาวุธนะฮะทางความรู้นะครับ
ว่าจริงๆแล้วมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะทำให้การเลือกตั้งคราวนี้เป็นโมฆะไปได้ไม่มีช่องอะไรนะครับพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นเนี่ยนะฮะก็ไม่ทราบว่ายื่นด้วยเหตุผลใดทั้งๆที่ตัวเองนั่นแหละนะครับเป็นคนกั้นเป็นคนที่ไปฮะเป็นหนึ่งไม่ได้ลงนะครับคุณไม่ยอมทำหน้าที่เป็นพรรคการเมืองในระบอบการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยนะฮะคุณก็ส่งเสริมนะครับการดำเนินการขัดขวางการเลือกตั้งนะครับคุณจะบอกว่าคุณแยกตัวออกจากกปปส.เป็นคนละเนื้อคนละส่วนนี่มันเป็นไปไม่ได้เลยนะครับมันก็คือเนื้อเดียวกันซึ่งทำหน้าที่ในการสอดประสานนะฮะในเรื่องของการขัดขวางการเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นพรรคประชาธิปัตย์เองมากกว่าที่น่าจะต้องถูกยุบพรรคนะครับในกรณีของการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองนะฮะมาตรา68นี่แรงมากนะครับผมไม่เข้าใจว่ารัฐบาลที่เขายุบสภาแล้วก็จัดให้มีการเลือกตั้งให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเนี่ยมีปัญหาว่าเป็นการล้มระบอบการปกครองได้ยังไงค่ะนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าประชาชนเราไม่ยอมนะครับเหมือนที่หลายๆคนบอกว่าการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาจะไม่เกิดแต่มันก็เกิดแล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าพลังประชาชนยังสามารถที่จะคัดง้างกับพลังเหล่านี้ได้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราติดอาวุธทางปัญญาครับอย่างน้อยที่สุดเรามีการรูปแบบของการเคลื่อนไหวต่างๆอย่างที่กลุ่มเสื้อขาวเขาจุดเทียนกันเราก็คงจะหาอะไรที่เป็นสัญลักษณ์นะครับบอกว่าการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยควรจะเลือกตั้งให้เสร็จให้ทุกคนได้ใช้แสดงเจตจำนงนะครับและหลังจากนั้นรัฐบาลที่เข้ามาต้องการที่จะลดความขัดแย้งยังไงนั่นก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลสามารถที่จะทำไปได้ต่อไปนะครับคุณวรมีคะค่ะค่ะขอบคุณมากนะคะมีคำถามนึงได้ไหมคะยินดีครับแล้วทำไมรัฐมนตรีรัฐมนูญชุดเนี่ยทำไมชอบเอาแต่ของเพื่อไทยมาเอามาตัดสินแล้วก่อนๆเนี่ยทำไมไม่เอามาตัดสินก่อนนะตั้งเอาตั้งก่อนนายกชุดนี้นะคะถ้าความผิดที่เห็นอยู่ทำไมไม่ตัดสินเรียงลำดับไปกันครับผมเพราะอะไรคะไม่เข้าใจอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันฮะไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันมีหลายเรื่องแล้วก็ยันกับพรรคเพื่อไทยจังเลยอ่ะทั้งที่ประชาชนเนี่ยนะก็ได้ท่านพูดง่ายๆเลยได้ท่านทักษิณได้ท่านยิ่งลักษณ์เนี่ยช่วยคนจนๆมากเลยรัฐย่าเนี่ยถ้าไม่ได้ท่านสองคนเนี่ยนะก็ไม่รู้จะลืมตาอ้าปากได้ยังไงพอจะลืมตาอ้าปากหน่อยก็ต้องมาแมปอีกแล้วอ่ะครับแล้วจะพึ่งใครได้ล่ะคะก็พลังประชาชนนี่แหละครับต้องพึ่งกันเองนะฮะเขาจะล้มเลือกตั้งเขายังล้มไม่ได้เลยครับคนแค่เดินออกมาจุดเทียนเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ต่อไปฮะค่ะนะครับแต่อย่างไรก็ดีขอกลับมาในกรณีของศาลรัฐธรรมนูญนิดนึงนะครับผมขอเตือนประชาชนที่ฟังอยู่นะครับว่ามันมีคดีที่ขอยื่นถอดถอนนะครับคุณอภิสิทธิ์นะฮะในฐานะที่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติในกรณีหนีทหารศาลรัฐธรรมนูญจนถึงวันนี้ก็อยากให้อาจารย์นั่นมาตัดสินก่อนก็คือถ้าทำให้มันเป็นไปตามความยุติธรรมตามกฎหมายเนี่ยนะครับเท่าเทียมการใครผิดว่าตามผิดใครถูกว่าตามถูกเนี่ยมันก็จะไม่มีคนเคลือบแคลงสงสัยในความยุติธรรมของท่านนะครับแต่ท่านทำตัวเองให้มีความเคลือบแคลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกรัฐบาลที่เขาบอกว่าเขาต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอาความยุติธรรมกลับเข้ามาให้มันมีการถ่วงดุลอำนาจขององค์กรเหล่านี้กลับเข้ามานะครับทำให้มันเกิดขึ้นนะครับค่ะคุณปารมีคะค่ะเดี๋ยวมีอีกหนึ่งสายรออยู่นะคะค่ะขอบคุณมากเดี๋ยวโอกาสหน้าจะโทรถามมายิ่งเรื่องเคลือบแคลงใจอีกเยอะเลยอ่ะได้ครับผมยินดีครับค่ะขอบคุณค่ะอีกหนึ่งสายนะคะคุณสวรรค์จากโคราชค่ะครับครับคุณสวรรค์ค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกที่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญค่ะอยากปรึกษาอาจารย์พิโรจน์ครับผมหน่อยแหละคุณเมย์ครับค่ะเชิญค่ะใครที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปยื่นยุบพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับผมที่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยทีนี้ผมอยากให้พรรคเพื่อไทยไปยื่นพร้อมพรรคประชาธิปัตย์ยื่นถามมันเลยว่าศาลและพนุนเนี่ยจะหยิบอันไหนขึ้นมาก่อนครับเข้าใจว่าคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ซึ่งเป็นโฆษกพรรคเพื่อไทยยื่นไปแล้วนะครับยื่นสวนกลับไปว่าขอใช้มาตราเดียวกันในการล้มที่ว่าประชาธิปัตย์เขาขัดขวางการเลือกตั้งไงครับผมก็สามารถหรือเปล่าก็สามารถที่จะทำได้ก็ลองดูครับว่าเมื่อยื่นไปแล้วใครจะหยิบตัวไหนขึ้นมาก่อนผมอยากปรึกษาอาจารย์ว่าบอกให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปยื่นพร้อมพรรคประชาธิปัตย์ที่เขายื่นฟ้องจะล้มไอ้ใหญ่ยุบพรรคเพื่อไทยไหมทีนี้ผมก็อยากจะให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปยื่นพร้อมกันเลยว่าผมอยากจะรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะหยิบของใครก่อนแล้วพอหยิบของใครก่อนมาแล้วอีกคนหนึ่งจะหยิบขึ้นมาไหมครับผมอยากจะรู้ตรงนี้ได้ยังกับยังตรงนี้ครับจะรู้เห็นกันครับได้ครับขอบคุณครับ
อันนี้ก็ขอบคุณครับยื่นไปแล้วฮะทั้งสองฝ่ายเลยยื่นไปแล้วเข้าใจในคำตอบนะคะอาจารย์ครับวันนี้มีหลายเรื่องมากอยากให้เปิดอีกหนึ่งคลิปนะคะของพลเอกวิมลนะคะให้ทีมงานช่วยเปิดหน่อยค่ะก่อนจะหมดเวลาตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคิดเห็นที่หลายคนบอกว่าเอ๊ะหลายครั้งมีคนแสดงความคิดเห็นแต่ว่าในบทบาทของอดีตทหารหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่เคยเห็นครับลองดูกันหน่อยในคลิปค่ะแต่อาจารย์ก็จะเห็นว่าในเรื่องของการเมืองเนี่ยประชาชนที่เข้ามาเนี่ยก็มีความคิดเห็นก็คล้ายๆแบบเดิมว่าทำไมหลายคนตอนนี้เริ่มเกรงแล้วว่าศาลนั้นจะตัดสินออกมายังไงถูกไหมคะอาจารย์แน่นอนว่าบทบาทของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อการเมืองไทยและในช่วงหลังๆครับเจ้าหน้าที่ครับคลิปพร้อมหรือเปล่าคะพร้อมค่ะเปิดได้เลยค่ะทหารจะออกมาทำก็ต่อเมื่อมันต้องมีเหตุผลที่สมควรในปัจจุบันเนี่ยผมยังคิดว่าสถานการณ์มันเกือบจะถึงจุดหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าลองนึกดูว่าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยแล้วมีกฎหมายทำอะไรบ้างก็ถ้ากระบวนการยุติธรรมต้องดำเนินการซะก่อนจริงไม่จริงฮะให้มันเด็ดขาดซะก่อนแล้วถ้าแล้วก็ไม่ทำแล้วทหารยังจะอ้างได้ถ้าอยู่เฉยๆแล้วทหารออกมาได้ผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยจะประณามทหารแล้วทหารเนี่ยจะเป็นจำเลยของสังคมอีกเชื่อไหมฮะกลายเป็นเอาทหารไปเป็นจำเลยของสังคมขณะนี้ทหารก็เป็นจำเลยว่าเองไม่ทำแต่ว่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเหตุการณ์มันโอเคมันสุขงอมแล้วแหละแต่ว่ากระบวนการทางกฎหมายเรายังมีอยู่หรือเปล่าทำไมเราไม่ทำให้มันสุดสักทีกระบวนการทางยุติธรรมอ่ะเราทำไม่ได้หรือยังไงใช่ไหมครับก็ประกาศออกมาดิเขาปิดอะไรต่อประกาศมาถ้าเขาไม่ทำตามผมจะคิดว่ามีเงื่อนไขการที่ทหารจะทำอะไรมันจะต้องมีเงื่อนไขที่สูงความพอสมควรแต่ขณะนี้ผมจะคิดว่ากระบวนการทางกฎหมายก็ไม่ทำอะไรจริงไม่จริงฮะทำหรือเปล่าก็ยังไม่ทำใช่ไหมจะทำช้าแต่ไม่จะไม่ทำการกันว่าไหมแต่จะมาโทษทหารก็ยังไม่ได้ครับผมคิดว่าถ้าผมเป็นผบ.ก็ผมก็ยังต้องคิดอยู่เพราะว่ากลายเป็นจำเลยของสังคมไปถ้าออกมาก่อนเวลาอันควรเนี่ยแต่ว่าถ้าคนตายพอสมควรดิอันนี้บันทึกกับผมก็ไม่ว่าแต่ถ้าคนตายมากผมคิดว่าทหารเขาคงไม่ยอมแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าเราจะดึงทหารมาเป็นจำเลยก่อนเวลาอันควรก็ยังไม่ถูกเราจะเป็นประนามทหารตอนนี้ก็ยังไม่ได้เพราะว่าทหารมันจะออกมากลายเป็นว่าเอ๊ะทหารเองฉวยโอกาสมายึดอำนาจอะไรต่ออะไรผมคิดว่ามันไม่ใช่นะผมคิดว่าขณะนี้เรายังใช้กระบวนการทางกฎหมายได้อยู่ใช่ไหมครับไม่ได้เขาตำรวจก็ใช้ไม่ได้อ๋อตำรวจมันใช้ไม่ได้แต่ว่าค่ะอาจารย์คะก็เป็นบางช่วงบางตอนนะอันนี้เป็นคลิปที่ออกมานะครับในโซเชียลมีเดียในวันสองวันที่ผ่านมาอันนี้เป็นกลุ่มที่เขาเรียกตัวเองว่ารัฐบุคคลนะฮะอะไรแปลกๆอยากเป็นรัฐบุรุษหรือเปล่าเลยต้องตั้งชื่อแบบนี้เราตั้งชื่อเราจะออกเสียงถูกหรือเปล่ารัฐบุคคลรัฐบุคคลคนกลุ่มนี้นะครับก็คือมีการประชุมกันนะครับที่โปโลคลับในวันที่28มกราคมนะครับเพื่อที่จะแถลงการนะครับออกวางแผนในการล้มรัฐบาลโดยการใช้การรัฐประหารมันมากเลยฮะพูดกันแบบจงครึ่มเลยนะครับว่าเขามีแผนยังไงนะครับกลุ่มคนที่เราเห็นนั่งอยู่เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10ท่านด้วยกันนะครับโดยมีองค์ประกอบเป็นทหารเก่านะครับจากทั้ง3เหล่าทัพนะครับมีนักนิติศาสตร์นะครับและนักรัฐศาสตร์อย่างท่านอาจารย์อมรจันทรสมบูรณ์มีท่านชัยนันท์สมุทรวณิชนะครับมีทูตนะครับก็คือท่านสุรพงษ์ชัยนามคนกลุ่มนี้เนี่ยมานั่งคุยกันว่าวางแผนจะล้มยังไงที่ผมขอให้ตัดในส่วนนี้ออกมาเนี่ยนะครับก็คือท่านพลเอกวิมลวงศ์วานิชเนี่ยนะฮะก็มาในตัวแทนในฐานะที่เป็นทหารบกเก่าเคยเป็นผบ.สส.เป็นผบ.ทบ.นะครับแต่ท่านเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมนะครับพูดง่ายๆก็คือท่านเป็นคนเดียวในนั้นที่เถียงอ่ะว่าการรัฐประหารมันไม่ใช่ทางออกมันตัดสินใจยากนะเวลานี้ท่านเป็นคนเดียวที่พูดถึงว่าถ้ามีการเสียชีวิตขึ้นมาใครรับผิดชอบทำไมไม่ใช้กระบวนการในทางกฎหมายนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาอาจารย์คะเสียดายหมดเวลาแล้วเดี๋ยวถ้าวันไหนเรามาวิเคราะห์เรื่องนี้สัปดาห์หน้าอาจารย์ต้องค้างไว้สองเรื่องนะคะเรื่องของวันนี้เรื่องของทหารวันนี้นะคะแล้วก็เรื่องของข้าวครับอาจารย์จะพลาดเรื่องนี้ไม่ได้ชาวนาคงรออาจารย์ฟังอยู่ครับผมคุณผู้ชมคะถือว่าเสียดายมากค่ะวันนี้นะคะสนุกมากทีเดียวแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านนั้นโทรเข้ามาแสดงความคิดเห็นทำให้เรารู้เลยว่ามุมมองของประชาชนนั้นเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ค่ะขอบคุณอาจารย์วิรัมย์อย่างสูงค่ะขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการนี่แหละประเทศไทยได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลา20:00 ถึง 23:00ที่สำคัญค่ะสัปดาห์หน้าอาจารย์วิโรจน์ค้างเราสองเรื่องตามสัญญานะคะเรื่องของชาวนาเรื่องของข้าวนะคะรวมถึงเรื่องของทหารบทบาทตอนต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ